หาลูกค้าใช่ไหมคะคุณมาทำอะไรที่บ้านฉันคะ พูดพูดอะไรก็กลับบ้านไปขับรถเกี่ยวข้าวขับรถเกี่ยวข้าวเสร็จปุ๊บก็มาอัดฟางอยู่แถววันปลาไหลครับหางานต่อครับจ็อบงานต่อกลางคืนกลางวันได้หมดครับถึงพรุ่งนี้เช้าก็ได้ครับอัดฟางครับไม่นอนเลยใช่ไหมคะได้ครับก็ละ13บาทครับผมนอนไหมคะถ้ามีงานนี่นอนไหมหรือว่าไปต่อเลยไอ้นี่ก็จะไปต่ออยู่บ้านหนองอีเริงครับถึงเช้าพรุ่งนี้ครับโอ้ค่ะก็จะเดินทางกลับมานอนพักผ่อนครับผมนอนพักผ่อนที่ไหนคะจับงานก็จะไปต่อวันที่20บ้านนายมอยู่จังหวัดอำนาจเจริญครับนี่นะคะใครสนใจติดต่อมาแล้ว 3,000 4,000 ก้อนครับจะอัดฟางนะคะติดต่อพี่เขาได้เลยค่ะที่สำคัญพี่เขาโสดค่ะหาเมียมาใส่เงินนำอยู่ตอนนี้ไม่มีลูกไม่มีเมียค่ะก็เปิดแค่คลิปเลยอดีตมึงมึงมึง